แล้วค่ะกลับมาคุยกันต่อค่ะเบรกสุดท้ายค่ะเป็นข่าวโอ้โหวันเดียวเองมั้งนะหลังจากเมื่อวานที่มีข่าวว่าทางด้านของอะไรเขาเรียกว่าอะไรนะกำนันป้อเหรอกำนันป้อเออเขาก็บอกป้อใช่ไหมอันนี้ป้อป้อกำนันป้อคุณวีรศักดิ์หวังสุภกิจโกศลรัฐมนตรีช่วยคมนาคมไปพูดทำนองว่าเออยุติบทบาททางการเมืองแล้วไม่สุขภาพไม่ค่อยดีนะเอออะไรเงี้ยนะเดินลงมานะอาการจะเป็นจะตายอาการรู้สึกว่าโอ้ผมไม่ไหวแล้วนะทำการเมืองต่อไปไม่ไหวจะไม่รอดแล้วไม่ใช่อ๋อเหรอไม่ถึงขนาดนั้นอ๋อไม่ถึงขนาดสุขภาพไม่ดีอ๋อเออวันนั้นเขาลงมานักข่าวจะสัมภาษณ์เขาไม่มีแรงสัมภาษณ์ไงอย่างนั้นเลยอย่างนั้นเลยคนก็นึกว่าปัญหาสุขภาพพวกนี้ไม่ค่ะพวกนี้นี่ผมว่าควรจะไปแสดงหนังซีรีส์นะเออได้เพราะแสดงเก่งจะแสดงเก่งแต่ปรากฏว่าก็มีรายงานว่าตัวคุณวีรศักดิ์ไม่ลงแต่ก็จะส่งลูกหลานลงเพียงแต่ย้ายพักไปอยู่พักหนึ่งเท่านั้นเองเพราะมีรายงานว่านายอาทิตย์หวังสุภกิจโกศลกำนันตำบลกุดโบดนะฮะอยู่ที่เสริงสางนครราชสีมาบุตรชายของคุณวีรศักดิ์ลูกชายเนี่ยมีแนวโน้มจะกำลังไปสมัครเข้าพักเพื่อไทยค่ะพี่จะไปเพื่อไทยนะและจะลงสมัครสสนครราชสีมาในอำเภอเสริงอำเภอเสริงสางให้กับเพื่อไทยด้วยซึ่งก็จะไปแข่งขันกับภูมิใจไทยนี่แหละนะพรรคที่พ่อเคยอยู่นะคะแข่งกับนายพรชัยอํานวยทรัพย์สสนครราชสีมาภูมิใจไทยส่วนอีกคนนึงอันนี้ไม่ใช่ลูกแต่เป็นหลานก็คือนายนรเศรษฐ์สิริโรจนกุลรองนายกอบจนครราชสีมาหลานชายคุณวีรศักดิ์มีแนวโน้มจะสมัครสมาชิกพรรคเพื่อไทยเช่นกันจะลงสมัครสสนครราชสีมาในพื้นที่อำเภอปักธงชัยซึ่งเป็นพื้นที่ของนายสมศักดิ์พันเกษมสสนครราชสีมาภูมิใจไทยก็คือจะส่งตัวเองเนี่ยยุติจริงแต่ส่งลูกส่งหลานไปชนกับพรรคเก่าตัวเองคือพูดง่ายจะเอาลูกมาอยู่พรรคภูมิใจไทยเนี่ยนะแกก็ไม่เอาอ่ะไม่เอาแต่ในวิธีการก็คือไปเพื่อไทยดีกว่าฉันถอยนะแต่ว่าลูกนี่เป็นเรื่องส่วนตัวลูกเขาโตแล้วโตแล้วนะเขาคิดของเขาได้เองอุ้ยตายละเขาไม่ได้ฟังพ่อหรอเป็นพ่อที่ดีนี่คือวิธีการเป็นอย่างเงี้ยบางคนเอาลูกไปคนละพักเลยแล้วเขามีความขัดแย้งขัดเคืองอะไรป่ะเนี่ยพ่อถึงออกไปอ่ะเราก็ไม่รู้เขานะเราไม่รู้เหมือนแต่เขาเป็นรัฐมนตรีช่วยเลยนะเขาตำแหน่งก็ไม่ธรรมดาใช่ก็เราไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าไอ้สิ่งเหล่านี้บางทีในพรรคเนี่ยเขาก็ไม่พูดไม่บอกกันไม่พูดไม่บอกเหมือนกับคุณวรากรเนี่ยหรือที่นครสวรรค์เอามาเปิดอ่ะว่าเขาเข้าไปหาพี่ป้อมยากผ่าน 3-4 ด่านนะผ่าน 3-4 ด่านที่เข้าไปแล้วยังมีคนมานั่งฟังอีกนะเออหรอจะพูดอะไรก็ลำบากชิบเป๋งเลยใครอ่ะพี่ผู้หญิงผู้ชายที่ไปนั่งฟังอ่ะวาวาวอ๋อเหรอจริงป่ะเขาดูแลอยู่แล้วญาติพี่น้องของลุงป้อมอีกล่ะอ้าวแล้วคนข้างตัวลุงป้อมยอมเหรอให้วาวๆไปนะนั่งฟังอ่ะเขามีหน้าที่ดูแลแม้กระทั่งอาหารการกินเนี่ยอุ้ยลุงป้อมส่งไลน์ไปส่งไลน์มาได้แล้วลุงป้อมนะครับแล้วมาดูอีกเรื่องนึงทางด้านของณัฐวุฒิใส่เกลือตอนนี้เขาเป็นผู้อำนวยการครอบครัวเพื่อไทยนะฮะเขาก็พาเพื่อไทยเนี่ยไปลงทัวร์ที่อุดรธานีที่น่าสนใจคือเขาก็มีการวิเคราะห์การเมืองตัวณัฐวุฒิเขาก็แหลมคมใจได้แล้วก็ลองฟังหน่อยคือตัวณัฐวุฒิเนี่ยเขาก็บอกว่าเขามองสถานการณ์การเมืองตอนนี้คาดว่าการยุบสภาจะเกิดขึ้นคือกลางมีนาคมเพราะว่ามันหมดจริงๆเนี่ยวันที่22 22มีนาหมดละตัวของณัฐวุฒิเขามองว่าลุงตู่เนี่ยอาจจะไม่ได้ไปต่อใช่ไหมล่ะฉะนั้นก็ต้องใช้นาทีสุดท้ายบนเก้าอี้ให้มันนานที่สุดมองกันนะทุกคนมองกันแหละทุกคนบอกว่าเป็นการคาดคะเนจากตัวลุงตู่ที่ยึดติดกับอำนาจเขาจะกอดเก้าอี้เอาไว้ให้นานที่สุดจนวินาทีสุดท้ายแล้วก็เป็นประวัติศาสตร์เขาด้วยเป็นผมรับประหารมาก็ต้อง5ปีกว่าแล้วผมมาจากการเลือกตั้งนะผม4ปีเต็มเหมือนกับคุณทักษิณนะคือจะอยู่จะใช้วินาทีสุดท้ายบนเก้าอี้นะแม้พลเอกประยุทธ์จะประกาศยุบสภาในช่วงเวลาดังกล่าวก็คงไม่ใช่การปล่อยวางแต่เป็นการเปิดทางให้ส.ส.ที่ย้ายพรรคเข้าร่วมอำนาจได้ซึ่งตนและพรรคเพื่อไทยก็มองข้ามวาระการยุบสภาไปแล้วนะมุ่งไปที่การทำงานในสนามเลือกตั้งมากกว่าณัฐวุฒิบอกว่าการที่พลเอกประยุทธ์เปิดตัวเข้าเป็นสมาชิกพรรครวมไทยสร้างชาติตนนึกว่าพลเอกประยุทธ์จะแสดงแสนยานุภาพทางการเมืองอย่างตื่นตาตื่นใจหลังยึดครองอำนาจมา8ปีแต่พบว่าอ้าวมันไม่ใช่เหล้าเก่าในขวดใหม่นี่แต่เป็นเหล้าเก่าในขวดแตกต่างหากคือการรวมคนที่แตกไอ้เจ้าเต้นเนี่ยเป็นการรวมคนที่เขาโตวาทีมาก่อนโตวาทีเก่าเป็นการรวมคนที่แตกออกจากพรรคต่างๆทั้งจากพลังประชารัฐประชาธิปัตย์และพรรคเล็กมาอยู่ด้วยกันแล้วก็ไม่พบว่ามีบุคคลอันเป็นที่รู้จักเลยหรือเป็นที่ยอมรับในสังคมคือเป็นคนใหม่ทางการเมืองปรากฏตัวร่วมงานกับพลเอกประยุทธ์จะมองไม่เห็นอนาคตเห็นแต่อดีต
ที่ยืนมาอยู่ในวันนั้นเนี่ยเต็มไปด้วยอดีตทั้งนั้นคืออดีตส.ส.อดีตรัฐมนตรีตนเชื่อว่าจะส่งผลให้พลเอกประยุทธ์ก็กลายเป็นอดีตนายกไปด้วยแสบจริงๆไม่คุณอย่าพูดความจริงมากเกินไปคุณเต้นเพราะว่าทุกคนเนี่ยนะระดับอาจารย์และทุกหลายคนมองตรงกันแบบนี้แหละว่าประยุทธ์ไม่น่าจะได้เป็นนายกคือดูแผงวันนั้นแล้วใช่ไหมไม่แผงนั้นเนี่ยพูดตรงๆนะเป็นแผงอดีตอย่างที่เขาพูดแล้วสอบตกกันมาด้วยอะไรด้วยเป็นอดีตที่นำไปสู่อดีตเป็นอดีตที่ไม่ประสบความสำเร็จบางคนเนี่ยเขาจะโกรธเราไหมเนี่ยก็โกรธกับช่างเขาไปไรเราไม่ใช่พ่อแม่แล้วเราเป็นทำหน้าที่สื่อมวลชนเราก็ต้องวิจารณ์ตามตรงผมรู้จักเพื่อนบางคนก็เป็นเพื่อนผมแต่เราต้องพูดตรงไปตรงมาถ้าเราไม่พูดตรงไปตรงมานะเหมือนตู่ถ้าเราขนาดเราวิจารณ์มา 6-7 ปีอ่ะยังไม่รู้ตัวเลยเป็นอดีตที่ไม่ค่อยมีอนาคตเป็นอดีตที่ไม่เคยมองเห็นตัวเองเลยดังนั้นการตัดสินใจเข้าสู่การเมืองเต็มตัวของพลเอกประยุทธ์แท้จริงไม่ใช่เป้าหมายการเป็นนายกต่ออีก2สมัยตามคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญแต่อีกฝากหนึ่งอันนี้เขาพูดเหมือนกรณีที่พี่โสพูดแล้วก็กรณีที่วันก่อนเนี่ยอิสราเขาพูดคือเขาบอกเขาจับสังเกตว่าอีกฝากหนึ่งเนี่ยตอนนี้กำลังมีสวกลุ่มหนึ่งเคลื่อนไหวสับไพ่รอก็คือเมื่อไม่นานมานี้มีกรรมธิการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชนวุฒิสภามีการไปศึกษาการบังคับใช้รัฐธรรมนูญปี60โดยระบุว่ามีปัญหาที่น่าสนใจในบทบัญญัติมาตรา158ว่าด้วยวาระการดำรงตำแหน่งนายก8ปีสว.กลุ่มนี้ชี้ว่าบทบัญญัตินี้มันมีปัญหานะควรแก้ไขเต้นก็บอกว่าผมขอตั้งข้อสังเกตว่าการกำหนดบทบัญญัติเนี้ยที่ผ่านมาสว.ไม่เคยมีปฏิกิริยาเลยไม่เคยวิจารณ์ไม่เคยแสดงออกไม่บอกว่าเห็นด้วยไม่เห็นด้วยไม่เคยพูดอะไร250คนยกมือตามสั่งมาโดยตลอดเป็นร้านอาหารตามสั่งพอพลเอกประยุทธ์อยู่ครบ8ปีปุ๊บดันมามีมติเห็นตรงกันว่ามาตรานี้มีปัญหาหมายความว่าพลเอกประยุทธ์กำลังจะอาศัยเสียงสว250คนเข้าสู่ตำแหน่งนายกเพื่อจะใช้เสียงในสภาและเสียงสวมาแก้และรัฐธรรมนูญแน่นอนนี่เต้นพูดงี้ครับพี่เต้นพูดงี้อยู่มาตั้งนานไม่คิดว่ามีปัญหาพอตัวเองจะครบแมตช์แล้ว8ปีเพิ่งมาเห็นว่ามีปัญหาแก้ไหมมันอยากแก้อยู่แล้วแกอยากแก้อยู่แล้วนี่เขาบอกว่า ผมว่ามันจะแก้อีกอันนึงแก้ตรงนั้นไปเดี๋ยวจะมีเขาเรียกโรคแทรกซ้อนโรคแทรกซ้อนแก้ยังไงให้ตู่อยู่ต่อได้อีกไอ้ที่บอกอีก2ปีนั่นคือศาลรัฐธรรมนูญเขาตัดสินเขาตัดสินแต่มันขึ้นกับรัฐธรรมนูญใช่ใช่แล้วถ้าเขาแก้รัฐธรรมนูญให้ตู่ได้อีกล่ะได้อีกล่ะตรงนี้แหละแล้วไอ้อย่างนี้เนี่ยเวลาหาเสียงเนี่ยแกนนำบางคนอาจจะไปกระซิบก็ได้ว่าเป็น2ปีแต่เดี๋ยวจะแก้เดี๋ยวจะอยู่ได้อีกเออคุณจะรู้ได้ไงใช่ใช่เวลาหาเสียงของนักการเมืองมันไม่เคยพูดเปิดเผยทุกเรื่องหรอกบางเรื่องมันก็พูดเนี่ยเหมือนกับเพื่อไทยอ่ะก็กระซิบแลนสไลด์แลนสไลด์แล้วถ้าไม่แลนสไลด์ล่ะไม่ต้องห่วงเป็นรัฐบาลแน่นอนใช่ไหมเอาแล้วถ้าภูมิใจไทยล่ะภูมิใจไทยก็เหมือนกันเฮ้ยยังไงหนูจะได้เป็นนายกเพราะอะไรใช่ไหมถ้าเผื่อได้ทัก120ขึ้นไปหนูจะเป็นราชสีห์แล้วเชื่อว่าไงคือวันนี้ก็เลยทำให้ณัฐวุฒิออกมาพูดก็คล้ายๆกับที่เมื่อวานอาจารย์ปริญญาเทวานฤมิตรกุลไปพูดในที่ประชุมเสวนาใช่ไหมฮะใช่พูดตำนองว่าเขาเรียกร้องให้พลเอกประยุทธ์เนี่ยเหมือนออกมาให้สัญญาประชาคมอ่ะหรือออกมาพูดให้ชัดว่าจะอยู่แค่2ปีถูกเพราะปริญญาเขาก็อยากให้เป็นอย่างนั้นปริญญาเขาคิดว่าไอ้เผด็จการทั้งหลายมันควรจะหยุดได้แล้วหยุดได้แล้วเพราะว่าคุณเนี่ยนะเป็นเผด็จการมาตั้งกี่ปีแล้วคุณมาสืบทอดอำนาจถ้าคุณไม่มีอำนาจทางการทหารที่ต่อเนื่องมานะนะใครเขาจะเลือกคุณจะเลือกใช่ใช่ก็บอกว่าขอให้พลเอกประยุทธ์พูดให้ชัดเจนว่าหลังเลือกตั้งจะอยู่แค่เวลาที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยผมไม่ได้ก้าวก่ายงานการเมืองของท่านแต่คำวินิจฉัยผูกพันทุกองค์กรก็ขอให้ตัวท่านพูดให้ชัดว่าไม่ใช่เตรียมกันมาแล้วไม่ใช่สับไพ่รอกะว่าเลือกตั้งเสร็จปุ๊บมาจั่วน็อกชนะอย่างนี้ ผมขอส่งสัญญาณให้ประชาชนรู้เท่าทันวันนี้หากเส้นทางที่จะยุติพลเอกประยุทธ์มีทางเดียวคือการได้มาซึ่งเขาก็พูดถึงเรื่องหาเสียงเขาว่าเขาอยากแลนสไลด์ผมก็บอกกับปริญญาและอีกหลายคนซึ่งเป็นฝ่ายขานซึ่งเขาไม่พูดหรอกนะใช่ไหมคือเขาก็พูดอยู่แบบประเภท
ณัฐวุฒิหรือไรคนก็พูดแต่ประเด็นสำคัญนี่ขนาดตู่เขาตบัดสัตว์เขายังอยู่ได้เขายังอยู่ได้ใช่ไหมมาตรฐานใหม่มาตรฐานใหม่คุณต้องเข้าใจว่าไอ้สิ่งที่คุณเรียกร้องเนี่ยมาสัญญาสัญญงสัญญาก็ขนาดบรรลุประหารแบบประกาศผ่านสื่อนะว่ายังไม่ทำเลยไม่ทำเลยแล้วมาตรฐานใหม่แบบเนี้ยเด็กวันเด็กอะวันเด็กอะยังหน้าตาละรื่นรับเด็กโอ้โหต้องเป็นเด็กดีแล้วผู้ใหญ่มันไม่ดีแล้วทำไงอะคือเด็กเนี่ยนะเป็นเด็กดีเนี่ยนะหรือเด็กไม่ดีฤทธิ์ไม่เยอะเท่ากับผู้ใหญ่โดยเฉพาะผู้ใหญ่มีอำนาจเนี่ยเมื่อไม่ทำตามคำพูดโอ้โหมันเหนื่อยนะเหนื่อยเหนื่อยเพราะว่าคนเนี่ยแค่คุณตบัดสัตว์เนี่ยคุณสุจินดายังอยู่ไม่ได้เลย47วันลุงจำลองศรีเมืองออกมาพูดเรื่องตบัดสัตว์จนกระทั่งสุดท้ายอยู่ไม่ได้ไปเลย47วันแต่รอบนี้มันไม่มีคนออกแล้วนะนี่8ปีกว่าแล้วนะ8ปีกว่าแล้วนะนะเพราะฉะนั้นจะเห็นเลยว่าเฮ้ยถ้าเขาเอาง่ายๆถ้ากะร่อนเป็นแล้วกะร่อนเก่งกะร่อนเนี่ยนะไม่ต้องเนียนนะกูเป็นอย่างนี้แหละกูดื้อกูน่าทนซะอย่างวัสดุใหม่อ่ะก็เนี่ยมันไม่กลัวเลยใช่ไหมคุณจะว่ายังไงก็ได้ผมพูดจนกระทั่งมันจะกระทืบผมแล้วมั้ยไอ้ชัดมึงพูดอะไรอย่างนี้อยู่เรื่อยๆผมต้องพูดนะคุณประยุทธ์เพราะว่าผมไม่ชอบการที่จะมีนายกที่ตบัดสัตว์ไม่ว่าจะเป็นทักษิณหรือคุณตู่แล้วเอาละถ้าคุณจะตบัดสัตว์แต่คุณทำบ้างสิอย่างน้อยควรจะปฏิรูปบ้างนี่มึงไม่ปฏิรูปอะไรสักอย่างเลยอ่ะเท่านั้นแหละครับนะคะยังเหลือเวลาไปอีกหน่อยนะพูดถึงยุบสภามันก็มีคนพูดหลายแบบมากพี่ชัดเดี๋ยวเราจะพูดในแนวเราด้วยนะเรื่องยุบสภานะใช่ไหมพี่ชัดนิดเดียวผมคิดว่ามันจะมีเรื่องของคนเนี่ยนะที่จะย้ายพรรคกันอันที่หนึ่งเนี่ยเขาบอกสะพัดตระกูลของลูกหลานกันเปาะเนี่ยจะไปอยู่เพื่อไทยอันนี้จริงไปอยู่เพื่อไทยเป็นข่าวแล้วยังฮะผมได้คุยแล้วฮะผมได้คุยอันนี้ไม่ต้องรอเป็นข่าวเลยคุยไม่ต้องเป็นข่าวผมถามด้วยตัวเองเลยจริงป่ะพี่ถามตรงๆเลยไปอยู่ไหนไปอยู่ไหนเขาบอกไปเพื่อไทยไปเพื่อไทยเนี่ยอันที่หนึ่งนี่เขายังไม่แถลงข่าวใช่ไหมฮะเขายังไม่แถลงข่าวเลยใช่ไหมไม่ต้องแถลงข่าวผมแถลงให้ก่อนต้องแต่แถลงให้ผมแถลงให้ก่อนเลยนะเพราะว่ายังไงเขาก็ไปเหตุผลเหตุผลนึงก็คือว่าเพราะมีคนเขาใช้คำว่าก็มันมีคนที่จะมาแข่งกับเขาและเป็นคนที่เติบโตภายในครอบครัวที่ดูแลเขาก็คือกำนันเปาะดูแลเขาแต่วันนี้นี่อหังการแล้วก็เขาใช้คำว่าไม่ได้พูดอะไรที่มันเป็นจริงตามที่ว่าแล้วจะมาทำลายพวกเขาพูดง่ายๆจะมาแข่งในพื้นที่นะแล้วก็อยู่กับลุงตู่รู้เลยคนนั้นน่ะใครรู้เลยใช่ไหมเขาก็ต้องการไปอยู่เพื่อไทยเพราะเขามั่นใจว่าเพื่อไทยเนี่ยกระแสมันสูงสุดท้ายแล้วสูงกว่าภูมิใจไทยด้วยเขาคิดอย่างนั้นเพราะงั้นไอ้การสูงกว่ารวมไทยสร้างชาติด้วยเหรอโอ้แอนนั้นจะไปเทียบอันนั้นแค่เปิดตัวก็ไม่มีสาระเลยไม่มีสาระแล้วนะมันมีแต่ใส่เสื้อแบบจัดตั้งมาเลยสีแดงสีขาวแล้วก็สีน้ำเงินสรุปจะไปอยู่เพื่อไทยไปอยู่เพื่อไทยแน่เพื่อจะกำราบให้อีกฝ่ายเหตุอีกฝ่ายหนึ่งที่เขาใช้คำว่าเหมือนอักตันยูอักตันยูให้รู้จักคำว่ามึงต้องรู้จักคำว่าแพ้คราวนี้นี่มันแบบสงครามสั่งสอนหรือเปล่าใช่ป่ะหลายที่จะเป็นแบบนี้จะเป็นแบบนี้เหรอพี่ใช่บ้านใหญ่ฟาดบ้านเล็กฟาดนะฟาดโชว์นะฟาดฟาดเหมือนแบบนี้คุณยงยุทธฟาดฟาดกันเองฟาดไปฟาดมาไม่เหมือนกันอันนี้คนละฟาดอันนี้คนละฟาดอันนั้นฟาดคนละอย่างอันนั้นฟาดคนละอย่างเอาละอันนี้คือบ้านใหญ่จะฟาดบ้านเล็กผมกวนคุณหน่อยอะไรฮะคุณช่วยอ่านคนคนนี้หน่อยเดี๋ยวพี่มีอะไรลับๆเปล่าน้องไว้ถนัดดูคลิปลับไม่ลับไม่ลับเปิดเผยแล้วสวงสิทธิสมานใช่ไหมใช่อ่านอย่างนี้ใช่ไหมใช่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 ทำไมแล้วเขาเป็นใครอ่ะลูกพี่คำนูนใช่ไหมลูกพี่คำนูนใช่ไหมใช่ไหมใช่สิแล้วเขาจะอย่าบอกลงเลือกตั้งเหรอลงเลือกตั้งพรรคภูมิใจไทยเหรอพรรคภูมิใจไทยเนี่ยเป็นพรรคที่เขาเรียกอะไรเป็นพรรคที่ชูเรื่องกัญชาไม่พ่อเขาด่ากัญชาอยู่ไม่ใช่เหรอฮะอุ้ยเธอบอกว่าอะไรนะพ่อเขาตำหนิกัญชาอยู่ไม่ใช่เหรอไม่ใช่ตำหนิต้านกัญชาเลยต้านกัญชาผมจึงสงสัยอ่ะแล้วคุณคำนูนจะยังไงอ่ะไม่อันนี้เขาประกาศแล้วเหรอครับประกาศแล้วละเออส่งให้คุณก้อยโชว์ได้เลย เดี๋ยวเดี๋ยวจริงเหรอจริงเนี่ยประกาศแล้วครับตากล้องไม่อยู่สักคนฝากตากล้องจะซูมเห็นไหมอ๋อเหรอเนี่ยแหละอ๋อน้องไม่รู้น้องไม่เห็นว่ามีชื่อออกมาแล้วนี่แล้ว
นะถ้าจะถ้าคุณกำนูนจะบอกว่าลูกมีความคิดที่เป็นของตัวเองเป็นของตัวเองต่างกับผมเออลูกไปอยู่ภูมิใจไทยเนี่ยนะได้ปะล่ะก็พูดได้ดิก็พูดได้นะแต่ก็เชื่อใครจะเชื่อก็เชื่อนะแต่ว่าอย่าลืมนะไปตรงภูมิใจไทยนี่หมายความว่าอะไรนโยบายเขาเขาก็จะเขาจุกัญชาหนึ่งในนั้นเขาต่อสู้เรื่องกัญชามาตั้งแต่เขาหาเสียงในครั้งแรกแต่คุณคำนูนเนี่ยต่อต้านกัญชาว่าเป็นยาเสพติดเป็นอะไรทำนองนี้แต่แกต้องให้ความเป็นธรรมกับคุณคำนูนทางด้านการแพทย์โอเคทางด้านการแพทย์โอเคนะทุกคนอ่ะไม่ว่าจะประชาธิปกประชาธิปไตยไม่ได้สนใจว่าทางด้านการแพทย์โอเคสนใจว่าไอ้ที่กำลังเข้าอยู่เนี่ยเห็นว่ายังไงหมายถึงว่าของภูมิใจไทยที่ดันเข้าอ่ะเห็นว่าไงเขียนว่าอะไรอ่ะหมายถึงว่ากฎหมายกัญชากัญชงกัญชาที่ค้างอยู่ในสภาเห็นว่ายังไงคุณคำนวณเห็นว่ายังไงผู้สื่อข่าวต้องไปถามลูกเขาใช่ไหมจะไม่ต้องไปถามคุณคำนวณหรอกถามลูกว่าทำไมลูกจึงมาเข้าอยู่ในพรรคที่มีนโยบายในการผลักให้กัญชาเนี่ย มันเกิดประโยชน์มากกว่าที่เป็นอยู่ถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมถึงบอกว่าการเลือกตั้งเนี่ยนะทุกคนมองตรงไหนก่อนมองว่าภูมิใจไทยจะได้เป็นรัฐบาลจะได้เป็นรัฐบาลส่วนจะได้เป็นนายกหรือไม่อีกเรื่องและสมัยหน้าเขายังผลักดันเรื่องกัญชาอยู่เอาแน่นอนออถึงแม้ว่าจะไม่ผ่านสภานะเขาก็ยังใช้กัญชาหาเสียงได้นะเพราะอะไรไอ้สิ่งที่มันไม่สำเร็จหรือมันยังไม่ถึงขั้นออกพ.ร.บ.ไอ้กฎหมายเกี่ยวกับกัญชาได้เพราะพรรคการเมืองที่เคยยอมรับในตอนต้นที่เขาเข้าไปร่วมกันเนี่ยได้พลิกนี่แม้กระทั่งประชารัฐก็พลิกนี่แม้กระทั่งสว.แม้กระทั่งนายกก็พลิกนี่แม้กระทั่งสว.ก็พลิกสว.ก็พลิกนี่ถูกไหมล่ะถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราถึงบอกไงถ้าคุณไม่มีสมองพอที่จะคิดว่าทุกวันนี้บุหรี่มันขายอยู่มันขายมะเร็งอ่ะใช่ไหมแล้วทำไมคุณไม่ค้านอ่ะแล้วทำไมหมอบางคนไปประธานอยู่กับเขาด้วยอ่ะนะเอาอันที่สองบุหรี่ไอ้เหล้าล่ะเหล้ามันมีประโยชน์อะไรล่ะนะเทียบกับกัญชาคนละเรื่องนะแล้วกัญชามันฆ่าคนตายที่ไหนล่ะมันน้อยมากที่จะมีผลในการที่จะไปฆ่าคนตายนะมันไม่เหมือนยาบ้าค่ะค่ะเพราะงั้นเนี่ยผมถึงบอกไงบอกกรณีนี้เนี่ยก็คือลูกชายไปอยู่พรรคที่มีความคิดในบางเรื่องโดยเฉพาะกัญชาต่างมีนโยบายชัดเจนว่าจะสนับสนุนกัญชานั่นแหละเอาว่าก็ฝากคุณคำนวณว่าทำไมมันจึงเป็นเช่นนั้นล่ะก็คิดได้อย่างเดียวลูกมีความคิดที่เป็นของลูกนะอันนี้ก็ต้องยอมรับมันเป็นอย่างนั้นก็มีนะยุคนี้เป็นอย่างนั้นก็มีใช่ไหมมีเพราะเด็กบางคนมันฟังเราที่ไหนแล้วลูกผมบางทีมันก็ยังไม่ฟังผมนะแต่ก็เอาเป็นว่ากรณีนี้ผมไม่อยากบอกเบื้องหลังว่าทำไมลูกจึงไปอยู่ตรงนั้นใครเป็นคนไปทำให้ลูกไปอยู่ตรงนั้น อันนี้ไม่ขอพูดแต่ว่ามันเป็นอย่างนี้หมดเลยนะเนี่ยมีคนแซวมาเนี่ยคนเล่นการเมืองนะในเมืองไทยนะคะคนในครอบครัวมักจะแยกกันอยู่คนละพักเพราะอะไรพี่เพราะว่าเหยียบเรือสองแคมไม่พอถ้ามีลูกสามคนเหยียบแบ่งสามแคมลูก มึงไปอยู่ตรงนั้นไอ้คนมึงไปอยู่ตรงนี้เอ้าคุณเอาง่ายๆคุณบีน้องคุณบีที่เป็นดาราคุณบรุ๊คอะค่ะค่ะอยู่เพื่อไทยแต่คุณบีไปอยู่ประชาธิปัตย์เนี่ยใช่ไหมก็อะไรอ่ะก็เพราะว่ามีความคิดที่ต่างกันมองคนละมุมแต่ทั้งหมดเหยียบเอาไว้เถอะใครก็ได้อาจจะเป็นรัฐบาลอันนั้นดีต่อชาติใช่ไหมอันนั้นดีที่สุดต่อชาติชาติไทยของเราที่เราอยู่ในประเทศนี้โดยเฉพาะต่อครอบครัวเราต่อครอบครัวนะมันเป็นอย่างนั้นนะเราพูดไปเลยสว.วันชัยคาดว่าตอนนี้นับถอยหลังช่วงยุบสภาคือเขามองอย่างนี้นะสว.วันชัยไม่ได้มองว่าครบเทอมหรือไม่ครบเทอมก็แล้วแต่นะแต่เชื่อว่าการพูดว่าตอบว่าครบเทอมเนี่ยแค่เชิงหลักการเพราะหากพิจารณาในประเด็นความจำเป็นส่วนตัวมองว่าอาจจะเป็นเรื่องหลายๆเหตุที่ยังไม่เกิดขึ้นอาจจะมีปัจจัยที่มันมีมากกว่านั้นแล้วคุณวันชัยก็มองว่าร่างกฎหมายที่พิจารณาในสภาตอนนี้เชื่อว่าจะพิจารณาไม่ทันที่จะบังคับใช้กฎหมายแล้วแต่ละฉบับไม่ใช่ร่างกฎหมายที่ไม่ออกแล้วจะผลกระทบเสียหายนะฉะนั้นตอนนี้มองความจำเป็นอยู่ว่าอาจจะรอการประกาศการใช้กฎหมายลูกมากกว่าที่จะใช้ในการเลือกตั้งเมื่อกฎหมายลูกก็คือเลือกตั้งกฎหมายเลือกตั้งกับกฎหมายพรรคการเมืองออกมาเนี่ย
หลังจากประกาศใช้แล้วนั่นแหละถึงเวลาที่จะนับถอยหลังสู่การยุบสภาซึ่งคุณบัญชัยมองสั้นกว่านั้นว่าอาจจะไม่เกิน2สัปดาห์2สัปดาห์ใช่ไหมเพราะอะไรคะเพราะว่าตอนนี้ทุกคนก็คิดแบบวันชัยก็มีตอนนี้คือคนมองว่าจริงๆปัจจัยอาจจะไม่ได้อยู่ที่ลุงตู่อาจจะอยู่ที่สภาก็ได้สภานี่หมายความว่ามันล่มแล้วล่มอีกล่มแล้วล่มอีกเพราะคนลาออกอีกนะจนไปต่อไม่ไหวจนมันไปไม่ไหวแล้วก็แบกไว้ไม่ไหวแต่ว่าคนจะยุบสภามันคือใครล่ะประยุทธ์นะไม่ใช่ชวนหลีกภัยนะใช่ไหมและคุณประยุทธ์หรือคุณชวนเนี่ยก็อยากให้มีการประชุมสภานั่นแหละคุณประยุทธ์ก็อยากอยู่ยาวๆอ่ะครบ4ปีอย่างน้อยเป็นชื่อเสียงแก่นะเออเป็นผมเป็นนายกมา4ปีนะนายกเลือกตั้งนะจ๊ะเออนะจะบอกว่าเขาไม่เลือกตั้งก็ไม่ได้นะเพราะว่าพรรคการเมืองที่เลือกตั้งเป็นคนเสนอชื่อเขาใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณประยุทธ์อยากอยู่นานๆนักการเมืองรู้หมดแล้วคนที่อยู่ข้างตัวคุณนายกก็รู้ว่านายกอยากอยู่นานแต่จะพูดก็ไม่ได้เพราะไม่รู้ว่าจะอยู่นานได้จริงหรือเปล่าได้ตามนี้ก่อนนะเดี๋ยวต้องอดใจรอแล้วเดี๋ยวคืนนี้รีบไปนอนเพราะพรุ่งนี้เช้าจะตื่นมาดูถอดน็อตเอ้ยไม่ใช่คลายน็อตตกใจนึกว่าจะถอดน็อตออกคลายเฉยผมว่าคุณสุนทรีแกเข้าใจตั้งถึงเวลาต้องคลายแล้วไปถึงทุนเจ้าของเบื้องหลังเลยเหรอแน่นอนสิอุ้ยแต่ละแน่นอนระทึกใจมากไม่ธรรมดาเพราะงั้นเนี่ยคุณลองคิดดูสิว่าท่านผู้ชมลองคิดง่ายๆเขาไปตรวจเจอคนค้ายาเสพติดจับได้หนึ่งคนแล้วไปเกี่ยวพันกับเช็คเลยการเงินไปเข้าที่ใครไปเจอห้าคนไปเจอห้าคนเอ้ยหนึ่งในห้าเนี่ยการเงินไปพันกับต้องคลายน็อตมาดูละว่าเฮ้ยมันไปที่ตรงนั้นได้ยังไงก็คลายน็อตออกมาคลายออกมาเลยคุณสุนทรีดันไปแอบดูเขาตอนเขาคลายน็อตเออคลายน็อตไปดีนั่นแหละนะแกก็เลยเอางี้เลยอันนี้มันน้องว่าจะพูดขนาดนี้มันไม่ใช่ใครน็อตธรรมดามันถอดเครื่องมาดูแล้วบอกนี่แหละก็ไอ้ทีแรกเขาคลายเนี่ยเออแล้วคลายเสร็จก็ถอยออกไปเพราะมันมืดแล้วมืดแล้วมันเหมาะกับคุณสนธิมืดๆกูไปคลายต่อจนหลุดออกมาอ้าวไอ้น็อตมึงทำอะไรอยู่รวมไปถึงบางคนนะที่เขาเรียกไปประมูลนะไปประมูลทะเบียนรถ45ล้านอ๋อหรออยู่ในนี้ด้วยหรอท่านผู้ชมอย่าพลาดอย่าพลาดผมบอกได้คำเดียวว่าอย่าพลาดจัดเต็มค่ะนอนให้เต็มอิ่มเรื่องอื่นใช่ๆเอาเรื่องนี้เรื่องนอนให้เต็มอิ่มกินข้าวให้อิ่มนะกินน้ำไม่พอแล้วก็รอดูจะเข้าห้องน้ำเนี่ยนะไอ้เรียบร้อยเออเออนะถ้าเข้าห้องน้ำก็เข้านะแล้วมาดูต่อแล้วค่อยย้อนกลับไปดูคลิปที่หลังก็ได้แล้วโดยเฉพาะนะควรเป็นสมาชิกของแอปสนโอ้แต่ละอย่าลืมอันนี้พูดตรงๆรีบเป็นสมาชิกเข้ามาคุณสนธิอย่าลืมนะคะมันมีของดีอยู่ตลอดอ๋อใช่ๆแล้วหลายเรื่องผมไม่รู้เรื่องเหรอคะพี่นี่ไม่รู้เรื่องเลยนะเออมันคลายน็อตกันตอนไหนแล้วคุณสนธิไปส่องกล้องตอนไหนเออเจอหน้าใครบ้างเดี๋ยวไปดูนะเพราะงั้นน็อตอย่าพลาดนะอุ๊ยวันนี้ใครไม่พลาดแน่ค่ะลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่พรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับขอให้ทุกคนปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บครับผมยังอยากเรียนด้วยความมั่นใจว่าคงไม่มีการยุบสภาเพื่อหนีการอภิปรายแน่นอนขอให้ฝ่ายค้านได้ทำการบ้านมาให้เต็มที่ก็แล้วกันครับเพราะโลกแห่งข่าวสารไม่หยุดนิ่งคุณจะไม่ตกข่าวเมื่อคุณเชื่อมต่อเรา News Oneทาง Facebook กดไลค์กดแชร์เพจ News One ทาง YouTube กด Subscribe หรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนทาง Channel News One เพียงเท่านี้คุณจะไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ